อะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจเจษเดชคล้นนะ ตามที่ได้สัญญากันเอาไว้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยพอจอจะทยอยลงคลิปในส่วนของเกม Wuthering w a v e เนาะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยใกล้จะเปิดแล้วในวันที่23นี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมของทุกคนก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมกันซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโลบเอ h o โคในเกม Wuthering w a v e แล้วใช่ไหมค,ครับรวมถึงได้พูดคุยถึงเรื่องของเว็บไซต์อีเวนต์ด้วยใครที่ยังไม่ได้แวะไปดูนะครับก็สามารถแวะไปดูกันได้โดยลิงก์ของคลิปนั้นจะอยู่ที่ดีสคริปชันใต้คลิ ระบบกระชาของเขาเป็นยังไงกันบ้างเกลือแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เพื่อนๆควรจะต้องรู้ก่อนบ้างพอจะนะครับพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามารอชากันเลยว่านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับชอบอ่องพจะไว้แล้วเดี๋ยวพร้อมกันดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพสร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสรวงและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกณชินหรือว่าสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ1น0 0 0 0ไลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทใครสนใจว่าเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมมนนะะเเเเเเปปยคุฉลลดดตงีทว ่อยอย่างแรกนะครับที่เพื่อ <ๆ S 1> นๆควรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระชาในเกม Woodring Wave นะครับก็คือเรื่องของตัวกระชานั่นเองสอหรับเกม Woodring Wave นะครับตัวกระชาในเกมนี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งแต่ละตัวนั้นนะครับเพื่อนๆต้องใช้สกุลเงินที่เรียกกันว่า Asterite ในการซื้อนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันคือคล้ายๆกับ p r i m o g e m ในเกม Ganon หรือว่าตัวของ Stella Jade ในเกม s t a r l e ร e นั่นเองเนาะก็คือเราต้องเก็บในส่วนของการเดินแมปต่างๆเล่นกิจกรรมเล่นเนื้อเรื่องต่างๆให้ได้ Asterite มาแล้วก็เอา Asterite ตรงนี้มาซื้อตััวกกาชนน่เองงบซึ เกมวูดติงเวฟนั้นตัวกระชาในเกมนี้จะมี3ประเภทด้วยกันเนาะอันแรกเรียกว่าเรเดียนทายนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระชา l ลิมิเต็ดตู้ตัวละครน,นะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นฟอร์จิงทายนะครับอันนี้เป็นตัวกระชาตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นตู้อาวุธแทนเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเรียกกันว่าลัตเชสทายนะครับซึ่งเป็นตัวกระชาในตู้ถาวรซึ่งเราสามารถเปิดได้ทั้งตู้อาวุธนะครับแล้วก็ตู้ตัวละครเลยเนาะอะอน,นะครับซึ่งตัวกระชาพวกนี้จะราคาเท่ากันหมดเลยนะครับก็ พอเราเข้าใจในส่วนของตัวกระชาไปแล้วใช่ไหมครับมาดูในส่วนของตู้กระชาของเกมวูดตอริงเวฟกันบ้านดีกว่านะครับเกมนี้ต้องบอกว่าตู้กระชาจะมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันทุกคนตู้แรกเราเรียกกันว่าตู้เบกิเนอร์นะครับหรือว่าตู้ผู้เล่นใหม่เนาะตู้นี้เนี่ยผู้เล่นใหม่คนจะเปิดกันทุกคนนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่ามันการตีได้ตัวละคร5ดาวไวนะครับก็คือจะได้ภายใน50โลเลยนั่นเองสำหรับตู้อื่นเนี่ยนะครับมันจะการตีที่80โลเนาะก็จะเห็นว่าตู้นี้เนี่ยมันค่อนข้างได้ไวกว่านะครับแล้วก็อกเลเลคืเเร,าร,รา,าดะจปิ ทุกๆสโลเนี่ยนะครับเราจะจ่ายแค่8โลเท่านั้นก็คือเราจะได้ฟรี2โลนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนก็ควรจะต้องเปิดตู้นี้เป็นก่อนเป็นตู้แรกเลย อ่ะแต่ว่าตรงนี้พอจอขอพูดเผื่อไว้นิดนึงลวกันนะครับเผื่อใครที่ได้เร็วกว่า50โลเนาะก็คือบางคนนะครับอาจจะไม่ต้องรอจนถึง50อะไรเงี้ยดวงดีใช่ไหมเปิด10โล20โลแล้วได้ตัวละคร5ดาวเลยบางคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราควรจะเปิดตู้นี้ต่อจนครบ50หรือเปล่าเนาะคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าตู้นี้การันตี5ดาวแค่เฉพาะรอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตู้นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ตัวละคร5ดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือหยุดเปิดได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องเปิดให้ครบ50โลน โดยที่ว่าตู้นี้นะครับจะใช้เป็นตัวกระชาสีเหลืองหรือว่าลัเชสทายในการเปิดเนาะะแต่ว่าต้องเตือนเพื่อนๆไว้นิดนึนงละกันนะครับว่าเพื่อนๆไม่ควรเอาในส่วนของแอสเตอร์ไลท์หรือว่าไพโมเจมของเกมนี้อะไรแบบนี้นะครับมาแลกตัวกระชาเพื่อเปิดตู้นี้เนาะเหตุผลเป็นเพราะว่าลัเชสทายหรือว่าตัวของตัวกระชาตู้ถาวรตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาฟาร,ร์มกันในแมปได้นะครับเดี๋ยวเล่นเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเล่นเ,เปิดเลเวลไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันจะมีการปลดล็อกให้แล้วก็ได้ของรางวัลตรงนี้มานะครับซึ่ เป็นส่วนของ a s สเตอร์ไลทเอาไว้ไปเปิดตู้อื่นจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับ คำถามต่อมาคือแล้วแอสเตอร์ไลท์ตรงนี้นะครับไม่เปิดตู้นี้แล้วคนจะไปเปิดตู้ไหนใช่ไหมครับพอจอกระนํ้นว่าเอามาเปิดในส่วนของตู้ที่2กับตู้ที่3ตรงนี้เลยนะครับก็คือจะไปในส่วนของตู้ลิมิตนั่นเองโดยตู้ลิมิตในเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือจะมีตู้ตัวละครนะครับแล้วก็ต <ces> sure. ู <Cannon> <t ry> <amiga> ้อาวุธนั่นเองเนาะโดยที่ว่าทั้งสองตู้นี้จะมีเรื่องของโะลบการันตีด้วยนะครับก็คือเราจะการันตีได้ของ5ดาวเนาะทั้งในส่วนของตู้ตัวละครแล้วก็ตู้อาวุธเนี่ยนะครับที่โหลดที่แล้วก็นะารัม ก็ยังมีเรื่องของการการตีตัวละครหน้าตู้หรือว่าอาวุธหน้าตู้ด้วยนะครับสอบตู้ตัวละครอ,อันนี้จะคล้ายๆกับเกมปกติทั่วไปเลยก็คือเพื่อนเพื่อนจะมีโอกาสใน,ในการหลุดเลเยทั้งหมด1ครั้งด้วยกันก็คือเปิดทองในรอบแรกเนี่ยไม่การันตีเนาะเพื่อนๆอนอาจจะหลุดเลเยก็ได้นะครับแต่ว่าพอทองรอบต่อไปปุ๊บอ่ะการันตีได้ตัวละครหน้าตู้แน่นอน อ่ะแต่ว่า,าสลับตู้อาวุธเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือทุกๆก,การออกทองในแต่ละครั้งจะการันตีได้อาวุธหน้าตู้ทันทีนะครับไม่มีดุดเลทเลยไม่แต่ครั้งเดียวเนาะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็2ตู้นี้อย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าจะใช้ตัวคาชากันคนละประเภทเนาะในส่วนของตู้ตัวละครจะใช้เป็นเลเดียนทนะครับแล้วก็ตู้อาวุธจะใช้เป็นในส่วนของฟอร,ร์จิงทายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ,พอ,นนรบพอจอแนะนํานว่าสลับในส่วนของการเปิดตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเพื่อน,นๆไม่ควรเอา,าแอสเป็นตัวกชาช่อนเนะพราะเราไม่รู้ใทหมว่าในนอาคต เราจะเปิดตู้ตัวละครหรือว่าจะเปิดตในส่วนของตู้โอวลดีใช่ไหมก็เก็บเป็นในส่วนของแอสตร์ไลไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราจะเปิดกระชาจริงๆก็ค่อยมาแลกตัวกระชากกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วน2ตู้สุดท้ายก็คือตู้ที่4กับตู้ที่5ก็จะเป็นในส่วนของตู้ถาวรนะครับแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันก็คือจะมีตู้ตัวละครกับตู้อาวุธใช่ไหมครับซึ่งทั้ง2ตู้นี้ก็จะการันตีที่80โลเหมือนกันในส่วนของตู้ตัวละครก็จะสามารถลุดเลตได้หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของตต้วุธนั้นก็เวลาที่ออกทองในแต่ละครั้งก็จะการันตีได้ของหน้าตู้ไปเลยแต่ว่าในส่วนของตู้วุธเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าของหน้าตู้ของเราจะเป็นอะไรนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆเปิดเข้ามาในตู้ในส่วน จากตรงนี้นะครับแล้วพอครบ80โลปุ๊บได้ของที่เพื่อนๆต้องการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถไปเลือกของหน้าตู้ใหม่ได้วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะโดยที่ว่า2ตู้กระชานี่นะครับก็คือตู้กระชาถาวรที่เป็นอาวุธกับตัวละครเนี่ยสองอันนี้ใช้ตัวกระชาอันเดียวกันเนาะก็คือจะไปนในส่วนของรัชเชสทยนะครับตรงนี้พอจอก็ไม่แนะนําให้เอาแอสรไล์มาแลกอีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของต,ตัวละครที่เราอยากจะได้จริงๆเนี่ยมักจะเป็นในส่วนของตัวละครลิมิเต็ดซะมากกว่าเนาะการเก็บแอสเปเ,ามมาเองรๆแลี ตัวละครจากในตู้ถาวรไปอยู่ตรงนั้นด้วยอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ทําให้โดยภาพรวมแล้วการไปเปิดที่ตู้ลิมิเต็ดมันเลยคุ้มกว่านั่นเองเนาะ อันก็จะเป็นในส่วนของระบบตัวกระชากับตู้กระชาที่เพื่อนๆควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับอแต่ว่าทุกอย่างยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเกี่ยวกับ Twing Wave นะครับเวลาที่เราเปิดกาชาแต่ละครั้งมันจะมีการดรอปสกุลเงินสกุลน,นึงขึ้นมาซึ่งเราเรียกกันว่าปะการาังนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเทียบกับเกม Genshin i m p a เนี่ยก็จะคล้ายกับเรื่องของ Star Giter นั่นเองก็คือพูดง่ายว่าการเปิดกาชาแต่ละครั้งมันจะดรอปขยะให้เราให้กับเรามาใช่มั้เราก็สามารถเอาขยะตรงนั้นเนี่ยมาแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับซึ่งสํหรับเกม Twing Wave เนี่ยเราจะเรียกกันว่าค o ร a l หรือว่าปะกาลังนั่นเองนะครับ Coral ในเกม Twing Wave นะครับจะมีทั้งหมด 2ประเภทด้วยกันทุกคนเริ่มที่ประเภทแรกกันก่อนก็คือตัวของออสซิเลตคอร์ลนะครับอันนี้เพื่อนๆจะได้มาทุกการเปิดกระชาเลยนะครับไม่ว่าจะเปิด1โลจะเปิด10โลหรือว่าจะเปิดในส่วนของตู้อิลเมเต็ดหรือว่าตู้ถาวรก็ตามเปิดกระชาแต่แต่ละครั้งก็คือจะได้มาหมดเลยสกุลเงินอันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาแลกในส่วนของของในร้านค้ากันได้นะครับซึ่งของที่เพื่อนๆควรจะต้องแลกเนี่ยก็คือจะเปนในส่วนของเอม็ดกระชาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเลดีทายนะครับฟอร์จิงทายหรือว่าในส่วนของลั้ง3อันนี้้นนครใายส คอร์ลตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะรีเซ็ตทุกเดือนเนาะเพราะฉันหมายความว่าเพื่อนๆคนจะต้องเข้ามาเช็คร้านค้าตรงนี้ทุกเดือนแล้วก็แลกตรงนี้ไปด้วยไม่งั้นเพื่อนๆก็เสียประโยชน์ไปนะครับแล้วก็พอจอจะแนะนําว่าให้เราแลกแค่เฉพาะอันนี้เท่านั้นนะครับส่วนของที่เหลือนะครับที่นอกเหนือจากตัวกระชาเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นของในการอัพตัวละครเนาะซึ่งพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาฟาร์มกันได้ในแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มจากมอนสเตอร์หรือว่าการใช้พลังงานในการฟาร์มก็ตามเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่่่่่จาาาาเเปน้ออออแแลกกกไดะะรบบบียยวววหใมทิชู ทุกเดือนเนี่ยยังไงซัทชั้นก็สามารถแลกตัวกระชาตรงนี้ได้ครบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเอาเงินที่เหลือตรงนั้นนะครับเอาในส่วนของออสเตรเลียคอร์เรลตรงนั้นที่เหลือเนี่ยเอามาใช้ปั้นตัวละครเพิ่มเติมผ่านการแลกของพวกนี้ไปก็ได้อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนอีกสกุลเงินหนึ่งนะครับเราจะเรียกกันว่า after go coral เนาะซึ่ง coral อันนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะได้มาตอนที่ว่าเราเปิดได้ของสีดาวหรือว่าของ5ดาวนั่นเองนะครับโดยภาพรวมมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้อยกว่าในส่วนของออสเเลีคอร์ลเนาะ ซึ่งสิ่งที่เราแลกได้นะครับก็จะมีตัวกระชาเหมือนกับในส่วนของออสิเลตคอร์รลนั่นแหละเพยงแต่ว่ามันจะไม่มีกาหนดเนาะว่าเราจะสามารถแลกได้กี่อันภายในกี่เดือนอะไรแบบนี้มันจะไม่มีกําหนดเนาะก็คือได้มาปุป๊บเพื่อนๆสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเราสามารถแลกกลุ่มดาวของตัวละครได้นะครับซึ่งเราสามารถแลกได้ทั้งตัวละคร5ดาวที่อยู่ในตู้ถาวรแล้วก็ตู้ลิมิเต็ดที่อยู่ในรอบนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนันบอกเลยว่าตรงนี้คุ้มค่ามากๆเนาะเป็นการทําให้เรา,า,ารเนี่ย กลุ่มดาวเนาะเวลาที่เราเปิดตัวละครแล้วได้ซ้ำๆใช่ไหมครับไอตัวละครที่ซ้ำตัวนั้นเนี่ยมันจะกลายไปเป็นกลุ่มดาวเนาะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้นั่นแหละนะครับซึ่งสำหรับตัวของเกมวูดตินอีเว็บเนี่ยเราสามารถเอาในส่วนของ after go coral มาแลกในส่วนของกลุ่มดาวตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอจอแนะนำว่าในส่วนของ after go coral เนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าเอาไปแลกเมรกระชาจนหมดนะครับให้เราเอามาแลกในส่วนของกลุ่มดาวตัวละครจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็จะสามารถเปิดกลุ่มดาวได้โดยที่ว่าเรา ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆด้วยไม่ต้องไปนั่งสุ่มผ่านการเปิดเมรกะชาเอานั่นเองนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะ อันนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าช่วงนี้นะครับพอจอก็จะพยายามทยอยลงคอนเทนต์ในส่วนของเกมวูดต์ริงเวฟให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมกันทุกคนเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแมานิกเกมเพย์ในเกมวูดต์ริงเวฟกันนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วเกมนี้เล่นยังไงนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวเราที่การจะเข้ามาเล่นเกมนี้กันหรือเปล่าเนาะใครที่อยากพลาดนะครับก็ลืมกดซับแล